ับในสวัสดีครับสวัสดีครับในระหว่างนี้พี่น้องสื่อมวลชนเชิญเก็บภาพสักครู่ก่อนนะครับกราบเรียนท่านพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้ช่วยผู้การตำรวจชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนฐานท่านตัวแทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับตัวแทนกองบังคับการกองปราบปรามนะครับแล้วก็ทางผู้การตำรวจจังหวัดลพบุรีครับในวันนี้นะครับจะเป็นการแถลงข่าวความคืบหน้านะครับการจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นะครับร้านทองออโรราที่โรบินสันในจังหวัดลพบุรีนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับอันดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านจักรทิพย์ชัยจินดาท่านได้กล่าวอะไรกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับเชิญครับครับเรียนผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติในคดีนี้มาร่วมกันแถลงข่าวและตอบคำถามเพื่อประเด็นต่างๆที่พี่น้องสื่อมวลชนยังสงสัยหรืออยากทราบนะครับในส่วนนี้ผมมีเท่านี้ครับเชิญต่อครับครับกราบขอบคุณครับก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการตอบคำถามในช่วงท้ายๆนะครับในช่วงแรกผมอยากจะขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้รับแจ้งเหตุมีการชิงทรัพย์นะครับเมื่อวันที่9มกราคม2563เวลาประมาณ2ทุ่มเศษๆนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายนะครับโดยคนร้ายรายนี้ได้แต่งกายมิดชิดแล้วก็สามารถชิงทรัพย์ที่เป็นทองคำรูปพรรณนะครับโดยมีมูลค่ารวม 600,000 กว่าบาทนะครับตามที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อตอนค่ำวันที่9มกราคมนะครับท่านผู้บัญชาการแห่งชาติท่านจักรทิพย์ชัยจินดานะครับท่านได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับโดยท่านได้มอบหมายท่านพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกวรชัยนะครับท่านรองผู้การตำรวจชาติที่รับผิดชอบงานด้านสืบสวนนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับโดยมีท่านรองสุชาติธีรสวัสดิ์และท่านรองสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยวิษณุประสาททองโอสถนะครับเป็นผู้ช่วยคณะทำงานในคดีนี้นะครับซึ่งจากที่มีการตั้งคณะทำงานในภาพรวมแล้วนะครับก็ได้ระดมนะครับสรรพกำลังจากทีมงานทุกภาคส่วนนะครับเป็นหน่วยร่วมปฏิบัตินะครับทั้งในส่วนของพื้นที่เองนะครับโดยทางท่านผู้การตรวจภูธรภาคหนึ่งก็ดีนะครับทางทีมงานสืบสวนจากกองบัญชาการตรวจนครบาลก็ดีนะครับทางทีมงานสืบสวนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็ในส่วนของมหด .904 นะครับร่วมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะครับพร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะครับได้เป็นหน่วยร่วมในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุในค่ำคืนวันแรกนะครับมีการประชุมแบ่งมอบหน้าที่นะครับให้เกิดความชัดเจนนะครับเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการทำงานทีมงานในชุดนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.นะครับท่านหัวหน้าคณะทำงานท่านผู้ช่วยคณะทำงานนะครับก็ได้มีการปรับแผนงานให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละวันที่เปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการสืบสวนและการสอบสวนซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีคำถามจากสังคมนะครับตั้งแต่วันแรกว่าจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าจับกุมแล้วจะเป็นการจับกุมตัวถูกตัวหรือไม่อย่างไรผู้ต้องหาจะมีแรงจูงใจในการกระทำความผิดในคดีอย่างไรนะครับซึ่งเรามีการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนมาระยะหนึ่งนะครับทางผู้บังคับการกองปราบปรามคือท่านพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชนะครับท่านและทีมงานได้รับเบาะแสที่สำคัญนะครับจนน่าจะสู่นำไปสู่การขอศาลนะครับออกหมายจับในครั้งนี้ได้นะครับทางพนักงานสอบสวน
ในสังกัดกรมการปราบปรามจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนับตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งและทำงานขึ้นมานะครับจนขอศาลได้อนุมัติออกหมายจับเมื่อวันที่21มกราคมนะครับหลังจากที่ศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วทางทีมงานนะครับโดยท่านผู้บัญชาการแห่งชาติเองนะครับทางท่านหัวหน้าคณะทำงานท่านชัยวัฒน์นะครับและท่านผู้ว่าการกองปราบปรามก็ได้วางแผนที่จะลงมือโอเปอเรชั่นในการจับกุมเมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้านะครับคือที่22ตอนเช้าจนสามารถดำเนินการจับกุมโดยอาศัยชุดปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังปราบปรามเรียกว่าชุดหนุมานซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านนะครับเป็นหัวหอกในการเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างปลอดภัยนะครับเมื่อช่วงสายๆนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก่อนที่จะเป็นการเข้าสู่การตอบคำถามในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางท่านพันตำรวจเอกบุญลือประดุงถิ่นนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับ3กองปราบปรามได้เล่าให้พวกท่านฟังถึงเบื้องหลังการสืบสวนนะครับการจับกุมผู้ต้องหารายนี้นะครับหลังจากที่ท่านบุญลือได้กล่าวจบแล้วนะครับผมจะกล่าวอะไรในบางส่วนนะครับและหลังจากที่ผมกล่าวจบแล้วจะเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามโดยมีท่านผู้บัญชาคณะทำงานที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านนั้นเป็นผู้ตอบคำถามนะครับขอบคุณครับเชิญครับครับขออนุญาตท่านผู้กำกับบัญชานะครับแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมพันตำรวจเอกบุญลือประดุงถิ่นนะครับมาแทนท่านผู้บังคับการปราบปรามนะครับพลตำรวจตีจิรภพภูริเดชนะครับจะขอเล่าเรื่องการสืบสวนคร่าวๆนะครับคือในการสืบสวนครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาครับเพราะว่าได้การประสานงานกับหน่วยร่วมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูธรภาค1นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของสอบสวนกลางเนี่ยได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับจนข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาสังเคราะห์กันมาต่อกันจนมาถึงตัวผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนของกองปราบเนี่ยหลังจากได้ข้อมูลที่ทางสืบภาค1แล้วก็นครบาลมาประมวลมาสังเคราะห์แล้วเนี่ยทำให้แล้วเราประกอบกับเรามีช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทางกองปราบครับแล้วก็มีฐานข้อมูลเก่าๆเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งต่างๆนะครับเมื่อมาสังเคราะห์กันแล้วก็เลยทำให้ได้ระบุตัวเป้าหมายบุคคลนี้ได้นะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากเฝ้าสังเกตการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพบว่าน่าเชื่อแล้วว่าเป็นบุคคลคนนี้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและได้มีการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าครับครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นในเรื่องของการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาได้ภาพรวมนะครับเดี๋ยวอดใจสักครู่ก่อนเข้าคำถามนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราทำงานด้วยความยากลำบากเหมือนกับที่ท่านผบ.ตร.ท่านได้กล่าวตั้งแต่วันแรกแล้วทุกคดีมีความยากไม่เหมือนกันนะครับคดีนี้มีความยากแต่เราไม่ท้อถอยนะครับได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนร่วมมือกันนะครับแม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดนะครับมีความเห็นอันนั้นก็ว่ากันไปเราน้อมรับอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เจ้าที่ตำรวจชุดนี้นะครับทั้งทีมงานปฏิบัติร่วมได้ปฏิบัติงานผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในที่นี้ก็อยากจะถือโอกาสกราบขอบพระคุณท่านพลเอกอภิรัชคงสมพงษ์ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโทษทีครับท่านผู้บัญชาการฐานบกนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ได้มาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับได้อนุเคราะห์สถานที่ให้เจ้าที่ตำรวจนั้นได้ไปใช้สถานที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวทีมงานขึ้น VTR เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารแล้วก็พยาบาลนะครับในสังกัดของกองทัพบกนะครับทหารเสนารักษ์พยาบาลโรงพยาบาลอนันทมหิดลนะครับตลอดจนทหารสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ที่ได้นะครับเข้าช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บณวันที่เกิดเหตุนะครับเขาทราบข่าวเขาก็มานะครับปฐมพยาบาลนะครับไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะมีความสูญเสียมากไปกว่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นความขอบคุณที่ทางสำนักงานแห่งชาติเองนะครับก็แสดงความขอบคุณทางท่านผู้บัญชาการฐานบกและเจ้าที่ทหารที่ร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าในสู่เรื่องคำถามนะครับผมทราบว่าทางผู้สื่อข่าวเองนะครับอยากจะรู้ในสิ่งที่ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจัดให้เรามีช่วงพิเศษโฟนอินนะครับ
เราจะให้ผู้ต้องหานะครับได้พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้ผู้ต้องหาเขาได้พูดก่อนนะครับหลังจากที่ได้พูดแล้วจะเป็นการตอบคำถามโดยทีมงานนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวมีคำถามในช่วง9วัน10วันที่ผ่านมานั้นคำตอบจะคืออะไรนะครับทางทีมงานติดต่อครับสักครู่ครับครับทางไปทางที่ได้ยินนะครับทางกอล์ฟครับกอล์ฟพูดได้เลยครับอยากจะพูดอะไรกับสื่อมวลชนครับกอล์ฟได้ยินไหมกอล์ฟได้ยินทั้งท่านแต่ไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวเอาใหม่นะได้ยินไหมกอล์ฟได้ยินไหมได้ยินครับท่านครับกอล์ฟพูดได้เลยอยากจะพูดอะไรกอล์ฟพูดได้เลยนะครับพูดได้เลยครับต่อหน้าสื่อมวลชนกับทางท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ทุกท่านครับตอนนี้สื่อมวลชนเฝ้าฟังอยู่นะครับครับท่านครับสื่อมวลชนจะถามอะไรนะครับจะถามนะครับท่านครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับท่านมูลได้ยินไหมครับไม่ได้ยินนักข่าวถามครับท่านไม่ให้นักข่าวมูลเหตุจูงใจในการทำครั้งนี้ใช่ไหมก็นักผู้สื่อข่าวถามว่ามูลเหตุจูงใจในการลงมือทำครั้งนี้เพื่ออะไรหนึ่งนะครับเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับปัญหาอะไรที่ทำให้คุณก๊อฟถึงตัดสินใจก่อเหตุอะคะหนึ่งจากปัญหาส่วนตัวแล้วก็1ว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับต้องการทองแล้วทำไมถึงต้องมีการก่อเหตุยิงผู้อื่นด้วยอะคะขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับที่มันไม่ได้ยินไม่ชัดครับค่ะคือคุณก็บอกว่ามีปัญหาส่วนตัวเรื่องหนี้สินถ้าต้องการที่จะไปชิงทรัพย์เอาทองแต่ว่าทำไมต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอะคะโทษนะครับมันไม่ได้ยินนะครับคือเสียงมันก้องครับตัวแทนหนึ่งคนมานี่เลยถามเขาเลยตรงนี้เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวมาถามตรงนี้ใกล้ๆนะก๊อฟนะนั้นโทรศัพท์อยู่ในมือผมแล้วถ้าเสียงแบบนี้จะชัดครับท่านค่ะคุณก็ได้ยินนะคะครับค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีเหตุผลส่วนตัวเรื่องหนี้สินแล้วว่าทำไมถึงต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอะคะการยิงผู้อื่นคือต้องการยิงเพื่อการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับวางคือต้องการแค่จะเอาไปเอาทองหรือว่าคือเปิดทางนี่คือวางแผนหรือว่าคิดไว้ล่วงหน้าไหมคะมีการคิดไว้ล่วงหน้าได้ประมาณ2-3วันครับวางแผนไว้แล้วที่จะก่อเหตุที่นี่เลยใช่ไหมคะไม่มีครับได้ยินไหมคะ
อบเดี๋ยวรอสักครู่นะให้เขาถามอีกก่อนเลยครับท่านครับเอาค่ะขอตอบครับทำไมผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องยิงซ้ำของผู้หญิงนี่ครับคือตอนที่ผมได้ขึ้นไปคือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ยผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิงแล้วถุงมือครับที่ว่าใส่อยู่เนี่ยมันเข้าไปขัดในโกรงไอ้ปืนครับแล้วพอผมดึงจะพยายามดึงถุงมือให้ขยับออกเนี่ยมันได้ยิงออกไปสองนัดครับคือเหมือนแบบมันกระตุกมันถุงมือเข้าไปพันไกลปืนนะครับแล้วทำไมเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะคะเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงรปภ.เพื่อเปิดทางแล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุนน่าจะแผลไปโดนเด็กครับตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องการยิงเด็กครับตรงนี้ผมขอเสียงใหม่ได้ไหมครับพอดีว่าเสียงมันไกลแล้วมันกล้องนะครับว่าไงนะผู้สื่อข่าวถามว่าก๊อฟไม่รู้เราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอรู้สึกสำนึกครับสำนึกและผิดครับตั้งพอดูข่าวแล้วลูกกระสุนที่ว่าไปโดนเด็กครับรู้สึกสำนึกและตั้งใจกับการกระทำครับได้ยินไหมได้ยินครับท่านรู้รู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าวคือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติครับก็คือไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับครับคำถามตรงนี้ผมไม่ได้ยินนะครับครับก๊อฟผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องยิงเปิดทางเสร็จแล้วทำไมถึงต้องไปยิงคนด้วยทำไมไม่ยิงขู่แค่ยิงขู่ก็พอแล้วถ้ายิงเปิดทางที่ก๊อฟพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ครับผมได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนัดแต่ผมไม่คิดว่าลูกกระสุนเนี่ยจะไปโดนผู้หญิงเนี่ยพนักงานครับแล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิงพอเหมือนกับว่ากระทำไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันอารมณ์มันหลุดไปแล้วครับก็ต้องกล่าวคำว่าเสียใจและขอโทษด้วยครับก๊อฟอยากพูดอะไรถึงผู้สูญเสียในที่เกิดเหตุบ้างที่ตายเสียชีวิต3ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายก๊อฟได้ยินที่ผบ.พูดไหมได้ยินครับได้ยินครับก็อยากจะกลับอยากจะกล่าวคำว่าเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตโดยเฉพาะน้องไททันแล้วก็พนักงานแล้วก็ทุกคนที่ผมได้ยิน
ผมเสียใจแล้วขอโทษครับก๊อฟครับท่านผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องใช้ท่อเก็บเสียงด้วยในครั้งนี้แล้วท่อเก็บเสียงซื้อมาจากไหนท่อเก็บเสียงนี่สั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องในเน็ตครับแล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดาต้องการลดความต้องการลดเสียงไม่ให้มันเสียงดังครับท่านและต้องการให้ทุกคนสนุกครับผู้สื่อข่าวถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทางครับท่านได้ยินก๊อฟหลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหมหรือได้ไปปรึกษากับใครไหมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ปรึกษาอะไรกับใครครับเพราะว่าการกระทำทั้งหมดนี่ผมทำแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่ว่าหลังวันที่24ผมจะมอบตัวครับประมาณวันที่24ครับผมถึงจะมอบตัวครับทำไมถึงต้องเป็นวันที่24ผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะต้องทำให้นักเรียนครับงั้นผมขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านเดี๋ยวก็ขอคำถามสุดท้ายนะครับครับท่านก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกเนี่ยมันต้องตั้งใจยิงหรือปืนลั่นนัดแรกตั้งใจยิงครับท่านเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะยิงเพื่อเปิดทางครับเพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับแต่ลูกกระสุนได้พลาดไปโดนหลังไอ้ตั้งครับไม่ได้ยิงต้องการเพื่อยิงเปิดทางครับแต่ว่าลูกกระสุนพอโดนรปภแล้วน่าจะพลาดไปโดนน้องไททันครับสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังๆแล้วก่อเหตุด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ได้อ้างขึ้นมาครับปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องการเงินครับท่านครับผมขออนุญาตตอบคำถามแต่เพียงแค่นี้นะครับท่านได้ครับก็ตัดสายไปแล้วนะครับชอบในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เท่าที่ทราบแล้วว่าทางท่านผู้การแห่งชาติและทีมงานก็ได้จัดให้ทางผู้สื่อข่าวได้โฟนอินนะครับซึ่งก็เป็นคำนะครับก็นำเรียนกับว่าสิ่งที่ทางผู้ต้องหาได้พูดนะครับก็เราได้จัดทำบันทึกเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของที่จะเอาไปใช้ในการให้การนะครับในชั้นสอบสวนก็ดีในชั้นของการพิจารณานะครับในอันดับต่อไปครับที่นำเรียนนะครับก็จะเป็นในส่วนของคำถามที่จะมีกับในทางทีมงานคณะกรรมสืบสวนสอบสวนครับเชิญครับครับ
ในส่วนของงานสอบสวนก็จะมอบให้ท่านสุวัฒน์กับทางกองปราบเป็นผู้ชี้แจงครับท่านสุวัฒน์ครับพยานหลักฐานต่างๆครับครับก็พยานหลักฐานส่วนใหญ่11รายการก็อยู่ด้านขวามือนี้นะครับก็เอาที่ว่าเป็นพยานหลักฐานที่เป็นไฮไลท์ก็จะได้อาวุธปืนนะครับที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ได้ทองรูปพรรณทองรูปพรรณนี้ก็สรุปว่าเราได้จากบ้านของพ่อผู้ต้องหานะครับ31เส้นตกในที่เกิดเหตุเส้นนึงก็เป็น32เส้นครบยังขาดท่อเก็บเสียงใช่ไหมคะที่ขาดอยู่ก็คือลำกล้องกับท่อเก็บเสียงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังงมกันอยู่ในแม่น้ำคือทั้งสองอย่างคนร้ายบอกว่าทิ้งน้ำครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วอะไรเรียบร้อยสอบสวนแล้วคนมีคนอื่นเกี่ยวข้องช่วยเหลือยังไงไหมคะทางการสอบสวนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่พบแต่ก็เราก็ยังทำต่อนะครับไม่ใช่จบแค่นี้คือคงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าเรามีรายงานพิสูจน์กับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับยืนยันเรื่องวัตถุพยานนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์เรามีนะครับแต่ก็คงอยู่ในจำนวนนะครับที่บอดแสก็เป็นความลับในสำนวนนะครับก็ทางกองปราบเนี่ยอย่างที่ทางกองปราบชี้แจงนะครับว่าได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วมาประกอบกับการสังเคราะห์วัตถุพยานต่างๆที่หน่วยต่างๆได้ร่วมกันก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยก็เป็นเหตุออกหมายจับเป็นของพ่อไม่ถึงวันนี้เรายังไม่พบว่าพ่อเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับคือต้องเรียนอย่างตรงนะครับข้อมูลปืน 4Z เนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยแสนกว่ากระบอก130,000กว่ากระบอกนะครับอันนี้ตัวเลขจากโรงงานที่ส่งเข้ามารุ่นนี้เนี่ยมีเป็นพันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีเหตุพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะไปเที่ยวจิ้มใครเอามาตรวจมันก็คงไม่ได้นะครับแต่ก็อยู่ในรายการอยู่รายการอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำพูดของเขานะครับผมเรียนนี้นะครับก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องแยกระหว่างคำให้การกับข้อหลักฐานออกจากกันนะครับคำพูดว่าเหตุจูงใจจะเกิดจาก1 2 3 4 5 6เป็นคำพูดจริงเท็จเราไม่ทราบนะครับแล้วคำพูดก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเป็นสิทธิผู้ต้องหาแต่ว่าตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับการที่เข้าไปเอาปืนยิงคนตายเอาทองไปเก็บไปทุกซ่อนเราก็ฟันธงเลยว่าเขาเจตนาฆ่าเจตนาจริงครับส่วนที่อ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าเราตั้งข้อหาตามการกระทำไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะว่าเขาพูดว่าอะไรตอนนี้รับสารภาพตามทุกข้อหาครับก็จะหลักๆก็จะมี1เรื่องการฆ่านะครับ2เรื่องของการชิงทรัพย์ที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็3เรื่องของอาวุธปืนประมาณนี้ครับท่านครับแสดงว่าประเด็นในการสืบสวนของตำรวจอ่ะยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกับคำให้การของผู้ต้องหาอยู่บางส่วนใช่มั้ยครับครับไม่อย่าไปเรียกว่าขัดแย้งคำให้การก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นสิทธิ์ของเขาสมมุตินะครับวันนี้เขาบอกว่าของไปทิ้งตรงโน้นตรงนั้นวันนี้เปลี่ยนกลับไปอยู่ตรงนี้แหละอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราก็มีหน้าที่ทำของเราไปแสดงว่าในส่วนตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดใช่ไหมเราก็ไม่ได้เราเชื่อไม่เชื่อนี่ก็ขอสงวนไว้นะครับแต่เราก็มีวิธีการของเรานะครับเราเบื้องต้นเท่าที่เราสอบในส่วนของประเด็นการที่คนร้ายก่อเหตุยิงตั้งแต่ผู้เสียหายตั้งแต่พนักงานของธนาคาร
ตรงนี้มันมีประเด็นอื่นนอกจากที่ผมเรียนแล้วครับเราฟันธงตามกรรมนะครับคือเขาเดินเข้าไปยิงคนตายเอาทองไปเอาไปซุกแต่ถ้าจะบอกว่าอยากฆ่าตัวตายมันก็เรื่องหนึ่งนะครับท่านก็ลองใช้ชั่งน้ำหนักกันดูนะครับเราเอากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเขาเข้าไปยิงคนตายถูกไหมครับไปเอาทองมาแล้วก็ไปซ่อนแล้วถูกจับแต่สมมติว่าจะมีข่าวไปบอกว่าจริงเท็จไม่รู้นะสมมติไปบอกว่าผมอยากฆ่าตัวตายครับมันเราไม่ได้ไปฟังตรงนั้นถ้าจากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้ต้องหาตอนนี้ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุการก่อเหตุน่าจะมาจากเรื่องอะไรเราก็ต้องฟันธงเรื่องประสงค์หลักทรัพย์ครับไม่มีเรื่องอื่นครับโดยมีมูลเหตุอะไรฮะเอาไปใช้หนี้หรือทำอะไรฮะมูลเหตุนี่ก็เขาประสงค์หลักทรัพย์ส่วนจะเป็นเหตุเจตนาจากนั้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวอยู่ในสำนวนครับอยู่ในสำนวนตำรวจเชื่อว่าทำคนเดียวไหมฮะณเวลานี้ตอนนี้ยังไม่มีความยังไม่มีหลักฐานว่าจะมีคนอื่นประกอบถ้ามีก็เอาด้วยอย่างกรณีถ้าเกิดข้อสงสัยว่าทองก็อยู่บ้านพ่อรถก็เป็นของพ่อตาปืนก็เป็นของพ่อตัวเองตรงนี้จะชี้แจงอะไรว่าคนเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับมันมีวิธีการอยู่ครับซึ่งเบื้องต้นเรายังไม่พบความเกี่ยวข้องถึงวันนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มก็แล้วกันนะครับเอาตามนี้ตกลงแล้วคนร้ายเป็นนักแม่นปืนหรือติดเกมไหมคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของจริงๆก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรในคดีนะครับจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่มีน้ำหนักอะไรในคดีแต่เราก็มีการสืบสวนอยู่คนที่แจ้งเบาะแสนะหรือคนที่ให้ข้อมูลที่บอกมีรางวัลนำจับอะไรเงี้ยตกลงแล้วดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวคณะทำงานจะพิจารณาเสนอท่านผบ.นะครับกระบวนการหลังจากนี้ตัวนายกอล์ฟตำรวจต้องทำอย่างไรต่อไปครับหลังจากแถลงข่าวจบเนี่ยฮะวันนี้วันนี้ก็ตามกฎหมายก็คงต้องเอาไปฝากขังนะแล้วขอรับตัวเข้ามาสอบเพิ่มไหมหรือว่าส่งเข้าเรือนจำเลยครับที่ได้กราบเรียนท่านผบ.แล้วนะครับว่าถ้ามีเวลาเราก็จะทำแต่ดูแล้วอาจจะไม่ทันต้องทำแผนอีกไหมฮะท่านครับพ่อของผอ.ก๊อฟก็เราได้คนเมื่อวานครับเราคนเมื่อวานเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียนนำตรงว่ามันอยู่ในขั้นตอนแผนการที่วางไว้เพื่อจะจับแล้วก็นำไปสู่ของกลางนะครับมันก็คงมีอยู่แล้วครับมีอยู่ในบัญชีไม่เคยครับก่อนหน้านี้ไม่เคยวันนี้ไม่น่าทันถ้าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การออกหมายจับอย่างเช่นเหงื่อที่เป็น DNA หรือลายรอยรองเท้าตรงนี้ตำรวจมีครบถ้วนรายละเอียดมีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเหงื่อนั้นไม่ใช่นะครับผมจะได้ตัดปัญหาไปพูดเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรกันไม่มีนะครับไม่ได้สืบจากเหงื่อนะครับอะไรนะครับคือการเก็บสวอปต่างๆในที่เกิดเหตุเขาทำละเอียดหมดนะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นพูดกันเรื่องเหงื่อผมขออนุญาตว่ามันไม่มีอย่างนั้นก็ยังไงเนี่ยเรื่องขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับในกระบวนการสอบสวนตรวจร่างกายนะครับมีอยู่แล้วยังไม่พบครับอันนั้นขอไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะจริงๆเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับในสำนวนนะครับรายละเอียดพวกนี้มันก็คงไปทำกันต่อนะครับผมว่าน่าจะครับพอแล้วมั้งครับเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นคำพูดของเขานะครับไม่ใช่สายลับครับสายลับเป็นคนให้มาให้อะไรฮะในชาร์ตเนี่ยครับที่เขียนไว้ว่ากระสุนปืนที่สายลับให้มาอ๋อท่อเก็บเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเป็นทองขอโทษทีอันนี้ขอไปอยู่ในสำนวนนะครับนะฮะเขาเป็นสายลับนะครับมันอยู่ในสำนวนครับก็เ
็ผมเรียนแล้วนะครับเขาก็ให้การก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับว่าอย่าลืมนะครับขึ้นศาลก็อาจจะให้การอีกแบบก็ได้นะครับเหตุผลที่ทำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อย่าไปยึดถือเป็นอะไรเป็นเรื่องนั้นเราเอาเรื่องของเราวันนี้บอกว่าทิ้งน้ำอีกวันอย่างไรก็ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราหาตรงไหนครับอนุญาตแค่นี้ครับเอาละครับก็น่าจะตอบคำถามสื่อมวลชนที่มีมาตลอดในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะจบการแถลงข่าวครับเพื่อวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางผู้แทนคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับท่านได้มอบหมายผู้แทนมามอบเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อที่จะเป็นเงินบริจาคเข้าเพื่อสมทบทุนในส่วนของการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวกราบเรียนเชิญท่านผู้แทนนะครับแล้วมอบให้ทางท่านผู้จัดการแห่งชาติครับเชิญครับดูกล้องครับในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจมารับฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านผู้กำกับชาหลับตอรอแล้วก็ทีมงานร่วมปฏิบัติในที่นี้ด้วยครับกล่าวขอบคุณครับสวัสดีครับ